ต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่หน้าที่ว่าการอำเภออู่ทองหรือหน้าเทศบาลตำบลอู่ทองนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะก็จะมีกิจกรรมมากมายที่นี่เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสกิจกรรมดีๆกันนะคะตอนนี้อยู่ด้านหลังของครูนี่นะคะก็จะเป็นเด็กที่มีนิสัยดีมีความประพฤติดีซึ่งจะเป็นตัวแทนของแต่ละโรงเรียนมารับเกียรติบัตรกันค่ะดีตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรนะณประภัทรพงษ์แขกค่ะตามชั้นนะครับประถมศึกษาปีที่3นะครับดีเด่นเรื่องวิชาการนะครับเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีเรียนดีนะคะกับโรงเรียนต่างๆตอนนี้ตัวแทนของนักเรียนเหล่านี้ก็มาร่วมรับรางวัลกันนะคะเราก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะใช่ชื่นชมกับทางเทศบาลตำบลอู่ทองที่ท่านก็มีเขาเรียกอะไรนะคะมีจิตอันเป็นอะไรอันเป็นบุญหรืออันเป็นอะไรคะกุศลค่ะที่ทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเด็กๆวันนี้ก็คืออนาคตของประเทศไทยในวันหน้าค่ะชดาวารีใหญ่ใจดีทุกคนนะคะนะคะขอรับทุกคนสำหรับการมารับรายงานตัวแล้วก็อันนี้รับอะไรเนี่ยลงทะเบียนรับตั๋วไปลุ้นรางวัลค่ะมีตั๋วรางวัลมีรางวัลเยอะไหมมีเยอะค่ะหลายรางวัลไหมรางวัลเยอะนะคะประมาณกี่รางวัลคะตอนนี้คร่าวๆถึง 5,000 รางวัลไหมน่าจะถึง 5,000 นะคะเพราะว่าเด็กเยอะมากอันนี้เด็กๆก็จะมาลงทะเบียนนะคะเกี่ยวกับเด็กๆนะคะเช่นบนเวทีนี้ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการแจกรางวัลนะคะมีสิ่งของมากมายที่มีผู้ใจบุญนะคะมามอบให้และอีกรายหนึ่งนะคือเดี๋ยวคุณครูก็จะพาเพื่อนๆไปชมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเลี้ยงอาหารนะคะมีทุกเมนูเลยนะคะเห็นไหมคะด้านหลังคุณครูนี้เต็นท์นี้ตลอดเลยนะคะมีน่าจะประมาณ 3-40 ร้านนะคะที่มามอบอาหารอร่อยๆให้กับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กที่นำมานะคะนี่เดี๋ยวครูก็จะพาเพื่อนๆ เข้าไปสัมผัสบรรยากาศในโรงเลี้ยงนะคะโรงเลี้ยงนี่ค่ะกว้างขวางยาวไปถึงโน้นเลยนะคะที่ว่าการอำเภอเต็มที่การน่าจะประมาณเกือบ20เต็นท์นะคะซึ่งเป็นเต็นท์ของอาหารนะคะค่ะด้านหลังมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตนะคะมากันเยอะเลยค่ะสักูโคแดงเนาะอ๋อเนี่ยเป็นของร้านสองแสงนะคะร้านสองแสงนะคะจ้าแต่ฝีมือของโคแดงเนาะแก้วนี้หมดในแถวเนื้อเลยอร่อยอร่อยนะคะแห่งเมืองอู่ทองนะคะนะคะ
านมากเลยนะคะน่าทานมากเลยเชฟค่ะชุดนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนต่างๆมาร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติด้วยนะคะค่ะมีเด็กๆน่ารักน่ารักหลายโรงเรียนเลยค่ะที่มาร่วมกิจกรรมการแสดงของน้องๆ น่ารักมากเลยนะคะเด็กๆ เหล่านี้ก็คืออนาคตของประเทศชาติในอนาคตนะคะน่ารักจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะมาร่วมแสดงกันอย่างเต็มอกเต็มใจสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะWhoa!
กิจกรรมของเด็กๆนะคะที่จะเป็นช่วงของการเล่นเกมค่ะโอเคได้ถูกค่ะเป็นของวันคิดเล่นคิดเล็กก็ถูกแล้วต้องบอกเด็กนะคะว่าเด็กจะมีความเฉลียวฉลาดในการเล่นได้ถูกโอเคเกมนี้น่าสนุกเนาะเอามาอีกฝั่งละ5คน5คนนะ5คนไม่ต้องแย่งกันนะครับเดี๋ยวเรามีเกมต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวขั้นโดยการ5คน1 2โอเคโอ้อินทัชได้2อันเลยแต่ว่าได้อันเดียวพอพี่บอลอิจฉา1864ครับ1864 1710โอเค1864ครับ1864อันหนึ่งอะไรนะ1864โอเคถูกต้องเรียนรู้เลยนะครับเอารับเลยนะครับเช็คด้วยเช็คด้วยหน่วยจัดการจักรยานเยอะมากหน่วยจัดการของบนเวทีอ่ะให้โหวตแล้วกันพยายามอยู่ในพื้นที่นะครับเราจะได้ตามนะครับผมไม่โหวตดีกว่านะครับได้จักรยานนะคะโชคดีค่ะได้ครับ